คุ้มเมืองปกป้องโผยภัยเป็นศูนย์รวมใจให้รุ่งเรืองหินนาแก่ชื่อประเทืองคือเมืองแห่งอารยธรรมพระธาตุสีคุณศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของเราเนี่ยเป็นมหากฐินแล้วเพราะว่าเครื่องบริวารครบทั้งหมดเป็นมหากฐินมหานี่แปลว่าใหญ่กฐินกองใหญ่ของเรานี่เป็นมหากฐินเพราะว่าเราจะร่วมกันหลายคนร่วมกันนอกจากนี้ไปกลับไปบ้านที่เขามีหมอนเขาก็จะมาสมทบเขามีผ้าห่มเขาก็จะมาสมทบเขามีกล้วยเขาก็จะมาสมทบเขามีอะไรเขาก็จะเอามาสมทบกับกองกฐินเราคำว่ากองก็หมายถึงว่าหลายๆคนมารวมกันก็กลายเป็นกองกองกฐินกลายเป็นกองกฐินกฐินนี่จำกัดการคือเดือนเดียวเท่านั้นจำกัดการแล้วก็แปลกอีกอันหนึ่งคือถวายเป็นสงฆ์กฐินถวายให้หมู่สงฆ์ไม่ได้จดจงผู้รับนี่กฐินนี่มหากฐิน3จุลกฐินจุลกฐินภาษาบ้านเฮาว่ากฐินแลนกฐินแลนนี่ไปเก็บฝ่ายเมื่อนั่นเอามาปั้นเมื่อนั่นเอามาท่อเมื่อนั่นเอามาตำเมื่อนั่นให้มันแล้วในภายในเมื่อนั้นทั้งเย็บทั้งย้อมทั้งอะไรด้วยเอาไปทอดให้เสร็จในวันเดียวจุลละโจลละกฐินหรือว่าโจรกฐินโจรอันนี้ไม่ต้องจองอันนี้ไม่ต้องจองไม่ต้องบอกล่วงหน้าแต่ถ้าเป็นมหากฐินนาวิทย์ต้องไปจองก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาคำว่าจองก็คือไม่ให้คนอื่นมาถวายซ้ำเราเพราะว่าเราจองแล้วคนอื่นก็ไม่กล้าผิดประกาศเลยข้าพเจ้านายนี้นะจะได้มีปัจจัยลาภมาจากทิศนั้นทิศนี้ตกลงที่คณะสงฆ์วัดนี้เมื่อออกพรรษาแล้วนิมนต์อยู่เพื่อรับปัจจัยลาภของญาติโยมแสดงว่าเราจองแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะไปจองซ้ําเราได้เขาที่ว่าการจองกฐินอันนี้จุลกฐินแล้วยังมีกฐินหลวงกฐินหลวงนี่เป็นกฐินของพระเจ้าแผ่นดินจะไปถวายแต่วัดหลวงพระเจ้าแผ่นดินไปทอดเองกฐินหลวงอันนี้ท่านไปเองเลยวัดในเมืองจะไม่อยู่8-9วัดในกรุงเทพเป็นวัดหลวงพระอารามหลวงเท่านั้นแล้วก็ยังมีกฐินพระราชทานอย่างวัดธาตุศรีคุณปีนี้ได้รับกฐินพระราชทานพระราชทานให้นางอาภาพรจิตรัตน์หัวหน้าการคลังสำนักพระราชวังนำกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทอดถวายพระสงฆ์ทรงจำพรรษาท่วนใจมากในอาวาสวัดธาตุศรีคุณอันนี้กฐินพระราชทานแล้วยังมีกฐินต้นกฐินต้นพระเจ้าแผ่นดินไปทอดเองแต่เป็นวัดลาดธรรมดานครพนมนี้พระเจ้าแผ่นดินไปถวายกฐินต้นอยู่วัดหนึ่งคือวัดธาตุประสิทธิ์หลายปีมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์พระเทพเอาผ้ากฐินทานไปทอดวัดธาตุประสิทธิ์ซึ่งเป็นวัดลาดธรรมดาแต่พระองค์เสด็จประทอดเองไม่ได้ให้ใครไปทอดเองเลยอันนี้เขาเรียกว่ากฐินต้นกฐินต้นกฐินของพระเจ้าแผ่นดินไปทอดวัดลาดไม่ใช่วัดหลวงเอาถ้าเป็นแบบโบราณอีกนาวิทย์ถ้ากฐินของเราถ้าท่านประคุณไปเทศที่ไหนพวกคุณจะถามก่อนโยมกินเหล้าไหมโยมฆ่าสัตว์ไหมโยมใจโกรธใจร้ายไหมถ้าใจโกรธใจร้ายพวกคุณจะไม่เทศเลยพวกคุณไม่เทศแต่ถ้าไปเห็นวัดไหนเขาทอดกฐินไม่มีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีกินเหล้าเมายาไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งท่านครูจึงจะเทศให้ฟังเขาว่ากฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองมันมีเทวดาก่อนจะทอดกฐินทุกครั้งต้องสักเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญตั้งตีของสามทีนาวิทย์จะลืมไปทอดกฐินวัดใดก็แล้วแต่นาวิทย์ต้องสัญญาณของสามทีประกาศเทวดาสักเทวดาให้มาร่วมอนุโมทนากฐินนาวิทย์ต้องกล่าวคำอนุโมทนากฐินก่อนยกผ้าไตรนี่ให้ยกใส่หัวทุกคนก่อนจะทอดถวายผ้ากฐินนี่องค์กฐินนะเอายกให้นักปราชญ์อาจารย์เขาพาว่าอัฏฐตังพันเตสังคัสสะกฐินนะธรรมิโกกฐินนะขาโลอนุโมทามิยกใส่หัวนาวิทยกแล้วก็น้ำมวลยกแล้วก็คนนั้นยกไปเรื่อยใครเอาอานิสงส์ด้วยกันแล้วก็สักเคเทวดามาร่วมปรากฏว่าท่านเศรษฐีทำบุญวันนั้นท่านเศรษฐีท่านมีเงินมากตั้งใจที่จะทำบุญกฐินทำบุญกฐินแล้วก็ตั้งกฐินขึ้นกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งนี่ท่านเศรษฐีนี่เอาเหล้ายาทานังมาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนอู้อิ่มเมาอุตลุดเลยเจ้าภาพก็เมาแขกที่มาร่วมงานก็เมา
พอเมาได้ที่แล้วอาหารการกินอะไรก็เรียบร้อยตื่นเช้ามาก็แห่กฐินไปวัดก็สักเทวดามาร่วมอนุโมทนาปรากฏว่าเทวดามาแล้วมาส่วนเทวดาต้นโพอยู่ใกล้ๆวัดมันมีต้นโพอยู่ใกล้วัดไปอนุโมทนากฐินกับท่านเศรษฐีเทวดาต้นโพเราว่าไปเลยท่านไปเลยเราไม่ไปกฐินท่านเศรษฐีเป็นกฐินบุญอ้าวทำไมจึงบอกว่าเป็นกฐินบุญเพราะว่าท่านเศรษฐีทำบุญกฐินเอาเหล้าเป็นประธานเอาเหล้าเอาเบียร์มาเป็นประธานให้แขกนะกินเหล้าเมายาเมาสารพัดสารพีเจ้าภาพก็เมาเราไม่ไปหรอกมาเป็นกฐินเน่าบังเอิญมีอีตาคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นโพนั้นได้ยินเทวดาคุยกันเขาตำหนิกฐินของท่านเศรษฐีว่าเป็นกฐินเน่าเป็นไม่ใช่กฐินเน่ากฐินบุญตัวแรกเนี่ยกฐินบุญแล้วก็เลยท่อนท่านเศรษฐีไปทอดกฐินแล้วก็กลับไปบ้านอีตาคนนี้ก็เลยไปเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังวันนี้ข้าพเจ้าท่านเศรษฐีไปทอดกฐินข้าพเจ้าไปอยู่ในต้นโพได้ยินเทวดาคุยกันเขาตำหนิกฐินของท่านเศรษฐีว่าน่ะเป็นกฐินบุญเพราะท่านเศรษฐีทำบุญกฐินเอาเหล้าเอายามาครับมาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนกินน้ำสำราญเมาทั้งเจ้าภาพเมาทั้งไรเศรษฐีได้ยินเลยไม่สบายใจสั่งข้าทาสบริวารตั้งกองกฐินขึ้นมาอีกเป็นกองที่สองคราวนี้งดเหล้าไม่ให้มีเลยสุรายาเมาไม่ให้มีแต่ทีนี้ฆ่างัวฆ่าควายได้มาในฆ่าเป็ดฆ่าไก่โอ้ให้อิ่มน้ำสำราญไม่ให้นั่นเลยแต่เหล้าไม่มีแต่คราวนี้ฆ่างัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าอะไรมาเลี้ยงแขกอิ่มน้ำสำราญอิ่มแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยก็เฮกระถินไปอีกก็สั่งให้ข้าทาสตัวนี้ไปคอยว่าเทวดาจะพูดยังไงเราจะให้รางวัลเธอไปคอยว่าเทวดาที่ต้นโพธิ์เขาจะว่าอย่างไรอีกพอปรากฏว่าเทวดาไปถึงวัดแล้วก็สักเคเทวดามาเทวดาอื่นๆก็มาชวนเทวดาต้นโพไปทอดกฐินโอ้ยไม่ไปกฐินของท่านเศรษฐีเป็นกฐินเน่าไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์แต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหัวควายไปเขาตายไม่รู้กี่ตัวไปทางไหนเราไม่ไปหรอกนี่เป็นกฐินเน่าท่านไปเถอะตอนนี้มีตาคนใช้นี่ก็ไปกราบเรียนท่านเศรษฐีให้ทราบตำหนิอีกแล้วท่านเศรษฐีเขาตำหนิยังไงกฐินเน่าทำไมเน่าท่านเศรษฐีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงแขกเลี้ยงคนที่มาร่วมในงานเห็นไหมไม่ได้ไม่เอาตั้งขึ้นมาอีกกองหนึ่งกองที่สามมันใกล้จะหมดเขตในนาวิทย์มาเนี่ยเดือนเดียวแค่นั้นท่านเศรษฐีเตรียมคราวนี้ท่านเศรษฐีก็ห้ามเหล้าก็ไม่ให้มีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ให้มีนะงดมันใกล้จะถึงวันทอดกฐินแล้วมันจะไม่ทันเวลาท่านเศรษฐีใจขุ่นมัวใจโกรธใจหายตุ้งตาฆ่าทาสบริวารแม้แต่ภรรยาทำอะไรไม่ถูกใจด่าฆ่าทาสบริวารลูกใจหายใจโกรธใจเศร้าหมองท่านเศรษฐีใจไม่ดีแล้วด่าอุตรุดเลยเหล้าไม่มีนะฆ่าสัตว์แต่ชีวิตมีแต่ว่าใจเศร้าหมองเอาไปจอบฟังเด้อเทวดาพระจิตพูดอย่างพระจิตติอย่างไรพอไปทอดกฐินเทวดาก็มาชวนไม่ไปหรอกคราวนี้เป็นกฐินเศร้าหมองท่านเศรษฐีทำบุญใจโกรธใจห้าใจดุให้ภรรยาบุญดุให้ข้าทาสบริวารท่านเศรษฐีเนี่ยใจขุ่นใจมัวไม่เป็นบุญหรอกท่านกฐินของท่านเศรษฐีเราไม่ไปอีตานี้ก็ไปเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังเศรษฐีก็ไม่สบายใจครั้งที่หนึ่งบอกว่ากฐินบุญกฐินเน่าครั้งที่สามบอกว่ากฐินเราเป็นกฐินเศร้าหมองคราวนี้ท่านเศรษฐีตั้งใจเราก็ไม่ให้มีข้าสัตว์ตัดชีวิตก็ให้มีใจก็ดีดีท่านเศรษฐีนะไม่โกรธไม่ห้ายใครตั้งกฐินแล้วก็เอาไปทอดกองที่สี่เทวดาต้นโพเขามาส่วนเทวดาต้นโพก็ไปเพราะท่านยกย่องว่ากฐินท่านเศรษฐีกองที่สี่นี้เป็นกฐินบริสุทธิ์เราจะไปร่วมอนุโมทนาเห็นไหมถ้าทำได้อยากจะขอบิณฑบาตนาวิทย์ก็ดีนาพรก็ดีเราอย่าทานงดเราทำบุญมีน้ำอย่างอื่นก็ได้อาหารนี้ก็เราเอาที่ตลาดเขาไม่ได้จอดจงเราเราไปที่ตลาดเขาฆ่าไว้แล้วเขาไม่ได้จอดจงเรานะเขาไม่ได้ฆ่าให้เรานะถ้าเราไปสั่งเขาฆ่าก็ไม่ได้นะฆ่าอันนี้ให้พวกเราหน่อยนะไม่ได้เราไปซื้อเอาอะไรก็ได้ที่เขาวางขายไว้ไม่ได้จอดจงให้เรามันก็แก้ได้ตัวที่สามนี่ถ้าสัตว์ชีวิตไม่เน่าไม่เน่าไม่กระถินเน่ากระถินบูดกระถินเศร้าหมองใจก็ให้บริสุทธิ์ได้เท่าไหร่จะไปใส่ใจเงินถวายวัดได้เท่านั้นเท่านี้อย่าไปกังวลขอให้ได้ผ้าผืนนี้ไปถวายท่านให้ท่านครองให้เรา4เดือนเราได้อานิสงส์แล้วผ้าอย่างดีที่พระครูให้รวมแล้วเกือบ 20,000 กล่องนี้นะที่พระครูซื้อใหม่หมดญาติพี่น้องท่านพระครูด้วยมาซื้อกระถิ่นกล่องนี้ด้วยกันนี่ได้แล้วอีกอันหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ให้นาวิทย์น้ำหวานฟัง
ท่านเศรษฐีทำบุญท่านเศรษฐีทำบุญที่บ้านท่านเศรษฐีทำบุญโอ้ท่านมาถามบริการมากมายบริวารท่านเศรษฐีเยอะมีวัดที่พบยากจนคนหนึ่งแกเป็นคนเก็บพื้นขายเก็บพื้นขายแกก็ผ่านบ้านเศรษฐีไปเห็นท่านเศรษฐีทำบุญอยากทำบุญกับท่านเศรษฐีแต่ไม่มีเงินเงินจะไปร่วมบุญกับท่านเศรษฐีก็ไม่ได้วันนั้นแกก็ไปขายฟืนไปขายฟืนก็ขายไม่ได้ไปขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อไม่มีใครเอาเลยทำยังไงทีนี้กลับไปบ้านเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันถอดผ้านุ่งเหล่านี้นะออกผ้าเตี่ยวถอดผ้าเตี่ยวเอามาซักให้มันสะอาดแกก็ไปเอาใบตองมานุ่งกีตาคนจนอย่างนี้นะเอาใบตองมานุ่งแทนผ้าเตี่ยวเอาผ้าเตี่ยวเนี่ยซักแล้วจะเอาไปวางขายที่ตลาดปรากฏว่าไปวางขายตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อผ้าเตี่ยวของแกใครเห็นก็เมินพอดีมีท่านเศรษฐีคนหนึ่งมากับลูกสาวจะมาซื้อผ้าเช็ดเท้านี่แหละไปวางไว้ที่บันไดบ้านลูกสาวเหลือไปเห็นอีตายากจนคนนี้เอาผ้าเก่าๆมาวางขายสำหรับเอาไปเช็ดเท้าขึ้นบ้านลูกสาวก็เลยมาซื้อได้เงินไป5กหาปณะภาษาบ้านเราก็เรียกว่า5บาทเอาผ้าเกี่ยวนั้นไปวางไว้ที่บันไดพอไปวางแล้วท่านเศรษฐีล้างเท้าแล้วก็เหยียบผ้าเกี่ยวนี้ก็อีตาคนนี้ก็ได้บุญแล้วลูกสาวก็มาเหยียบผ้าคนนี้ผ้าเช็ดเท้านี่ใครมาเหยียบก็ตามเหยียบ10คน9คน100คนอีตาคนใช้ดีได้บุญเพราะเอาผ้าเตี่ยวนี้ไปให้เขาเหยียบให้มันสะอาดให้เขาขึ้นบ้านทีนี้พอได้เงินกับ5กหาปณะแล้วตรงไปที่บ้านสุธรรมเศรษฐีเลยไปก็ยกเงินอันนี้แหละเงิน5บาทนี่แหละข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเขียนใจไร้ทรัพย์อับปัญญาเกิดมาชาตินี้แม้เงินจะทำบุญกับท่านเศรษฐีก็ไม่มีข้าพเจ้ามีผ้าเตี่ยวพื้นหนึ่งถอดออกข้าพเจ้าเอาไปตองมานุ่งไปขายได้เงิน5กหาปณะข้าพเจ้าขอร่วมบุญกับท่านสุธรรมเศรษฐีด้วยปัจจัย5กหาปณะท่านเศรษฐีไม่ได้รังเกียจเลยท่านเศรษฐีก็ให้พรอิตายาจกคนใช้คนนี้นะที่เอาเงิน5บาทว่าเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุเพราะว่าแกปรารถนาว่าเกิดชาติหน้าฟ้าใหม่ความยากไร้เข็นใจจะได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าสักภพสักชาติเลยสาธุแกก็ยื่นเงินให้ท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็บอกว่าเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของเธอจงสำเร็จเทวดาฟ้าดินตีคล้องร้องเปล่าเลยชื่นชมกับพิตายากจบคนนี้โอ้โหทำไมมันยากจนขนาดนี้ขนาดผ้านุ่งมันยังถอดเอาใบตองมานุ่งตัวเองนุ่งใบตองแล้วเอาเงินเอาผ้านุ่งไปขายเอาเงินมาทำบุญกับท่านเศรษฐีเทวดาฟ้าดินตีคล้องร้องเปล่าโอ้โหเสียงสนั่นหวั่นไหวเลยเห็นไหมบัดนี้พอดีข้าทาสบริวารวิ่งขึ้นมาบ้านอิตายากจกยากจนคนนั้นยังไม่ลงจากบ้านนะท่านเศรษฐีได้เย็บจีวรหมดแล้วได้เย็บจีวรหมดแล้วมาขอตังค์ท่านเศรษฐีไปซื้อได้ท่านเศรษฐีเลยบอกว่าโอ้ดีแล้วนี่ยากจกคนนี้เขาเอาเงินมาทำบุญกับเราห้ากหาปณะเอาเงินห้ากหาปณะที่ไปซื้อได้อยู่นี้เอามาเย็บจีวรให้เสร็จแล้วจีวรกฐินท่านเศรษฐีเสร็จเพราะเงินของใครก็เงินของคนนี้เอาไปซื้อได้ที่เอาไปโมทนานั่นแหละไปซื้อได้ก็มาเย็บจีวรที่จะเป็นองค์กฐินถ้าไม่ได้เงิน5บาทตัวนี้เอาไปซื้อได้มาเย็บมันก็ยังไม่เสร็จเห็นไหมอานิสงส์เกิดขึ้นทันตาเลยทีนี้พระเจ้าแผ่นดินในเมืองนั้นแหละเมืองของท่านสุธรรมเศรษฐีได้ยินเสียงคล้องดังสนั่นหวั่นไหวเอ๊ะเสียงคล้องอะไรเสนาข้ามหาไปสืบดูดิเขาตีคล้องร้องเปล่าอะไรเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเนี่ยเราอยากทราบไปสืบมาให้เรารู้เดี๋ยวนี้ก็ตรงไปที่บ้านเศรษฐีทราบความว่ายาจกคนหนึ่งเขายากจนเข็นใจไม่มีเงินถอดผ้าเตี่ยวไปขายเอาไปตองมานุ่งเอาเงินไปร่วมบุญกับท่านเศรษฐีเอาถ้างั้นเป็ดแรกไปกราบเรียนพระเจ้าแผ่นดินทราบพระเจ้าแผ่นดินก็ทราบแล้วไปเอามันเข้ามาวางเดี๋ยวนี้เราอยากพบเราอยากเห็นพระเจ้าแผ่นดินอยากเห็นเขาก็ให้เขาไปเชิญเอาอีตายากจนคนนั้นเข้าไปในวังอีตายากจนคนนั้นเข้าไปไหมข้าพระเจ้าไม่ไปข้าพระเจ้าอับอายข้าพระเจ้าผ้านุ่งก็มีนุ่งใบตองข้าพระเจ้าจะเข้าวังไม่สมพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินข้าพระเจ้าไม่ไปถึงแม้ท่านจะประหารชีวิตข้าพระเจ้าก็ไม่ไปเพราะข้าพระเจ้ายากจนผ้านุ่งก็ไม่มีข้าพระเจ้าไม่ใบตองเข้าไปกราบเรียนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเลยว่าเอาอย่างนี้ไปเบิกพระคลังหลวงเอาผ้าดิ้นเงินดิ้นทองเอาเสลียงข้านหามไปหามันเข้ามาหาเราที่บ้านเอาผ้าเกี่ยวอยู่ในวังพระคลังหลวงนี่ผ้าแพรหลวงเอาไปให้มันนุ่งแล้วให้มันเข้ามาพบเรา
ปรากฏว่าพอเอาผ้าเกี่ยวไปให้เขาก็ไม่ผ้าเกี่ยวแล้วเชนาข้ามหาก็เอาคานหามหามเข้าไปในวังไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินถึงศรัทธาอันแรงกล้าที่ได้ทอดกฐินกับท่านผู้ทางเศรษฐีพระเจ้าแผ่นดินชื่นชมอนุโมทนายกเงินในกองคลังหลวงให้2เปียงทองคำก็2เปียงเงินก็2เปียงพร้อมกับผ้านุ่งผ้าห่มเอามาให้อิตายากจนคนนี้อิตายากจนคนนี้กลายเป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยนี้คืออานิสงส์การทอดกฐินเพื่อศรัทธาอันแรงกล้าแม้เงิน5สหาปณะเอาไปร่วมกับท่านเศรษฐีได้รับอานิสงส์ทางการค้านี่คืออานิสงส์ผ้ากฐินนาวิทย์พอได้ปัจจัยอานิสงส์กฐินการทอดกฐินเป็นคุณเกณฑ์สำคัญเพราะว่าผ้ากฐินท่านทอดเราจึงได้เห็นที่ผ่านมาตอนแรกท่านก็พูดว่านาวิทย์จะถวายเขียวบ้านดอนโทนบ้านจำปาบ้านนางแพงบ้านแถวนั้นเรียกว่าเป็นวัดมหานิกายผ้ากฐินท่านพระครูมีอยู่สีราชนิยมแบบนี้เป็นผ้าพระกฐินเหมือนกันแต่คนละสีกับฝ่ายธรรมยุทธ์วัดธรรมยุทธ์ท่านพระครูไม่เคยรังเกียจเจ้าคณะอำเภอนี้คือพระอาจารย์เบาพระครูสามาเป็นเพื่อนกับท่านพระครูแล้วพระธรรมยุทธ์อยู่แถวนาแก่ท่านพระครูสนิทสนมทุกรูปเวลาลุงปัญจาทำบุญเนี่ยลุงปัญจาท่านจะนิมนต์พระธรรมยุทธ์ครับ8รูปรูปที่9คือพระครูไปร่วมกับธรรมยุทธ์แล้วท่านพระครูสนิทสนมกับหลวงปู่วัดศรีเทพหลวงปู่จันทร์พระเทพสิทธาจารย์ตั้งแต่นู้นสมัยเป็นเนนเคยไปภูปถาเพราะที่บ้านหนองบ่อมีหลวงพ่อคำบานมหาคำบานท่านเจ้าคุณพระกิตติวราภรณ์ท่านไปบวชเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณปู่แล้วท่านมาท่านจะไปกราบท่านเจ้าคุณปู่ทุกครั้งท่านพระครูก็ไปทุกครั้งที่วัดศรีเทพท่านอยู่วัดศรีมหาธาตุผ้าจีวรของท่านพระครูห่มชวนมากจะเป็นสีธรรมยุทธ์เพราะท่านเจ้าคุณเอามาถวายเป็นผ้าอย่างดีเป็นสีกากสีแก่นขนุนเอามาถวายดังนั้นท่านพระครูกับธรรมยุทธ์ไม่ได้ทำเกียรติกันธรรมยุทธ์กับมหานิกายอำเภอนาแก่นี้ถูกกันธรรมยุทธกับมหานิกายจังหวัดนครพนมนี่ถูกกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าในจังหวัดธรรมยุทธกับมหานิกายก็สนิทกันเจ้าคณะอำเภอนาแก่ฝ่ายธรรมยุทธกับฝ่ายมหานิกายทั้งฝ่ายกันเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันมีอะไรก็นิมนต์กันปีนี้ท่านพระครูทอดกฐิน2กองกองหนึ่งทอดให้คณะธรรมยุทธอีกกองหนึ่งทอดให้คณะมหานิกายวัดโพศีรามเทพถวายท่านพระครูก็จะเอาผ้าขาวไปถวายพอถวายแล้วพระในวัดนั้นจะช่วยกันตัดเย็บและจะช่วยกันย้อมรีดย้อมเย็บในวันนั้นตอนค่ำๆท่านก็จัดการแต่ท่านจะไม่เย็บทั้งหมดท่านจัดการพื้นไหนท่านจะเย็บผืนนั้นท่านจัดการสังฆาติท่านก็จะเย็บผ้าสังฆาติพื้นเดียวอีกนอกนั้นท่านจะเย็บทีหลังคือเย็บผืนนี้ให้เสร็จก่อนเย็บมือเย็บไม่เย็บจักเย็บอะไรนี่แหละพระธรรมยุทธ์ท่านตัดเย็บเป็นหมดเลยแต่ท่านเย็บเองย้อมเองผ้านี่คณะธรรมยุทธ์ที่แท้จริงเขาจะเย็บแบบนี้พอดีปัจจัยที่นาวิทย์มาบูชานะจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะนี่5,000บาทท่านพระครูอนุโมทนาบุญด้วยกันไม่ใช่ท่านพระครูไม่รับนะท่านพระครูจะมอบคืนให้เป็นต้นกฐินเป็นต้นกฐินเอาไปร่วมกฐินด้วยนาวิทย์คือท่านพระครูรับแล้วท่านประธานเสียสังมังคลายาจามิท่านพระครูสละคืนให้นาวิทย์เอาไปทำบุญต่อให้สามารถอันนี้ให้เห็นถ่ายรูปให้เห็นมุมครับครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลผมอยู่อันนี้กับท่านตุ้ยกับนี่ก็เป็นพี่น้องกันท่านพระครูรับแล้วไม่ใช่ไม่รับนะครับผมรับแล้วแล้วเครื่องกฐินนี้เป็นสิทธิ์ของนาวิทย์แล้วเอาไปทำบุญได้ตามอัธยาศัยครับผมเป็นบุญของนาวิทย์ท่านพระครูสละให้เอาไปทำบุญถือว่าเป็นของนาวิทย์ของนาวนทั้งหมดของคณะเราทั้งหมดเครื่องกฐินท่านพระครูจัดให้เราจะได้พากันมาสมทบพระป่าอีกที่นึงแต่วันนั้นนะวันที่30น่ะเกิดทางเลยวัดธรรมตาทรายนะได้มีสิ่งก่อสร้างแต่ทีนี้ยังไม่เสร็จก็มีปัญหาก่อนหลวงปู่อยู่ก็ไม่มีแต่หลวงปู่เสียกระดูกหลวงปู่บรมเป็นพระธาตุผมเพิ่งเห็นนี่แหละเพราะเราไม่เคยคิดวันนี้ญาติโยมคุณยายเพิ่นก็เลยอยากให้ไปทำพระป่าผมจะตั้งไว้ให้ละ5,000คือท่านหลวงปู่จะเทศเรื่องกฐินได้ละเอียดกว่าทุกรูปอธิบายให้โยมเข้าใจได้ดีเรื่องกฐินเพราะท่านหลวงปู่เก่งวินัยเรื่องเพราะว่ากฐินนี่เป็นเรื่องของพระธรรมวินัยต้องทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วหลวงปู่ท่านเก่งท่านสอนท่านพระครูเรื่องกฐินเพื่อให้ยึดเป็นสำคัญกฐินจะทำให้ผิดพระธรรมวินัยเพราะการทำบุญอันนี้เป็นการทำบุญในพระวินัยทำบุญกฐินนี่มีการสวดมีการอะไรเรียบร้อยแล้วท่านพระครูก็ยึดถือมาตลอดการทอดกฐินต้องการพระที่รับนี่ก็ต้องเอาคลองผ้าคลองบาตรทุกวันนะจนกว่าจะพ้นสิ้น4เดือน
ต้องรักษาอยู่นะแต่ผ้าที่ซื้อมาเป็นผ้ามัสลินนะเป็นเกล็ดขนุนของธรรมยุทธ์ใช้ของวัดอาจารย์กำชัยนิมนต์ท่านครองให้ท่านก็ครูจะได้อานิสงส์ถ้าท่านไม่ครองให้ก็ครูก็ไม่ได้อานิสงส์ในวิทย์ก็ไม่ได้นิมนต์อาจารย์กำครองไตให้การให้ด้วยเมตตาการกระหินของเจ้าคณะพื้นนี้ผ้าไตนึงมาจากแม่ชีสันสนีครับไปส่งมาไม่เป็นไรเอาไปแล้วคณะสงฆ์ท่านจะคัดเลือกเองท่านจะไปรวมเป็นไตเดียวแล้วท่านจะการพื้นไหนคณะสงฆ์ท่านจะพิจารณาท่านจะพิจารณาผ้าพื้นที่เหมาะสมที่สุดท่านจะกลับไปว่าผ้ากฐินคราวนี้เนี่ยพออนุญาตให้ท่านนะใส่ตู้ไว้แล้วก็เขียนว่าปีที่หนึ่งปีที่สองไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นใบเวลาไปแล้วให้จัดแบบนี้ครับผมต้องมีโต๊ะหมู่ตั้งแต่โต๊ะหมู่นี้เป็นของวัดแต่เครื่องกฐินทั้งมวลเป็นของเรายกเว้นโต๊ะหมู่ก็ตั้งแบบนี้องค์กฐินตั้งตรงกลางทานก็ตั้งแบบนี้เหมือนกันซ้ายขวาองค์ซ้ายองค์ขวาองค์ผู้สวดถวายองค์ผู้สวดแล้วสัพพทุนก็ตั้งแบบนี้แล้วปีกฐินก็ตั้งให้เหนือองค์กลางก็เป็นผนังเพดานนั่นแหละปีกฐินเนี่ยไม่ได้ผ้าไตการให้ทรงทางยากกับตัวนั้นบริคือกันว่าบริคือแล้วตรงกลางนั้นไตใหญ่เลยหนาตึกเลยเพราะเขาต้องกฐินตัวกลางตรงใหญ่องค์กฐินต้องตั้งกลางแล้วก็มันจะผิดสังเกตที่มันจะหนาแต่องค์บริวารนี้มันจะบางไม่เหมือนกันองค์กฐินก็ตั้งแบบนี้จะขั้นไหนจะขั้นต้องไปเลยก็ที่ปีกไทยภูมิเอาไม้ออกนะวางใช้ถ้าพูดคือย่างไปรถนะฮะเอาภาพเอาลูกม้วนซื้อไก่นั้นผมซื้อไก่นี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านคุณบวรโพธิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอนาแก่เจ้าอาวาสท่านสิคุณมีเมตตากับตระกูลธรรมสถานและชมรมพยัคฆ์เดินภัยนาแก่ท่านได้ถืออัญเชิญพระไตรซึ่งเป็นของท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอาไปปฏิสถานไปตั้งไว้ที่วัดป่าศรีไพวันก่อนหลังจากนั้นเราก็จะจัดให้เรียบร้อยนะครับเอาพระธาตุศรีคุณแห่งเมืองนาแก่ในครั้งแรกในชีวิตพระธาตุงามแท้แผ่บารมีคุ้มเมืองพระนิพพานโวยภัยเป็นสุขรวมใจให้รุ่งเรืองนาแก่ศรีคุณบุญแห่งเมืองนาแก่องค์พระธาตุงามแท้แผ่บารมีคุ้มเมืองปกป้องโวยภัยเป็นศูนย์รวมใจให้รุ่งเรืองนาแก่